ปิดมายังไม่ถึง1เดือนพี่เปิดมา3อาทิตย์แต่กระแสตอบรับดีเหลือเกินวันนี้ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ครับอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีตอนนี้คุณเห็นไหมฮะบางทีเนี่ยโอเคตามร้านจะต้องใช้ไซส์ใหญ่จะหมดเร็วแต่ถ้าตามบ้านเราขอแนะนำวันนี้ง่วนศูนย์เขาทำขนาดเล็กกว่าเดิมสะดวกกระทัดรัดไม่ต้องเก็บไว้นานแล้วก็จะได้ทานของสดๆใหม่ๆทุกวันวันนี้ขอให้มอบให้กับร้านคุณเลยแล้วกันนะครับเอ้าเมนูเพิ่งเปิดมา3อาทิตย์เราไปดูเมนูของเขามีอะไรแนะนำบ้างครับเชฟครับเมนูแรกครับจะเป็นเมนูผัดจะเป็นผัด3ชุนครับ3ชุนเป็นไงฮะ3ชุนจะมีสตอชุน1ชุน1ชุน2ชะอมครับชุน3กระเทียมดองครับโอ้ถ้าเชฟชุนด้วยก็4ชุนนะครับผมอันนี้คือ3ชุนนั่นเองใช่ครับผมนะครับผมแต่อันนี้ฉันว่าอันนี้อร่อยมากพี่ชาวอันไหนอันนี้ต้องชิมครับพี่ชาวต้องชิม3ชุนก่อนนะคิดคุณกินเป็นไหมคุณกินส่วนใครเป็นไงครับใครที่ชอบทางใต้แล้วก็มีความผสมผสานแบบมีความเป็นไทยอยู่ด้วยต้องจัดอันนี้เลยแต่เขาบอกเมนูเด่นคุณคืนนี้คืออะไรเป็นผัดผักบุ้งครับนี่ผัดผักบุ้งเป็นผักบุ้งเส้นเหรอใช่ครับแบบคนไทยผักบุ้งไทยใช่ครับใช่ไหมเขาบอกอันนี้แหละถ้าไม่มากินร้านคุณถือว่าผิดมากเลยความพิเศษของนี้คือการเลือกผักบุ้งคุณเลือกยังไงฮะเลือกต้นที่อวบครับแล้วก็สดต้องสดครับผมครับนี่จะแบบว่ากินกับข้าวเนี่ยนะนี่เป็นเส้นสปาเกตตี้เลยเนาะแต่มันเป็นผักบุ้งเนี่ยนี่ลงไปเก็บเองมาผักบุ้งยังตอนนี้ยังครับยังไม่ว่างต้องผัดก่อนเมนูต่อไปครับผมเมนูต่อไปก็เป็นกุ้งคั่วพริกเกลือครับที่บอกว่ากระเทียมเนี่ยกระเทียมเจียวของเราไม่เหมือนที่อื่นใช่ครับทำเองด้วยใช่เราเจียวเองความอร่อยของร้านคุณอยู่ตรงไหนอยู่ที่กระเจียวกระเทียมเจียวครับกระเจียวเทียมครับผมแล้วก็ความหอมของรากผักชีกับพริกเราจะเอารากผักชีกับพริกไปคั่วก่อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมขึ้นแล้วเผ็ดร้อนถูกต้องใช่ไม่เหมือนซื้อมาจากตลาดใช่ครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้านเมนูต่อไปครับผมเมนูต่อไปก็จะไปเป็นแกงฝั่งนู้นครับฝั่งหน้านู้นนะฮะมาด้านนี้ค่ะใช่ครับเมนูอะไรบ้างคะเมนูแรกก็จะเป็นแก้มวัวครับอันนี้แก้มวัวตุ๋นแก้มวัวไม่กินเหมือนกันไงใช่ครับความพิเศษแก้มวัวคืออะไรฮะคือมันจะมีเอ็นแทรกระหว่างเนื้อครับเวลากินเข้าไปมันจะนุ่มไม่แห้งเหมือนกับเวลากินเนื้อน่องลายจะแห้งแต่นี่จะมีความชื้นความชุ่มชื้นใช่ครับมีความนุ่มเอามาทำอะไรเอาแก้มวัวมาทำอะไรเอามาตุ๋นครับตุ๋นนานแค่ไหน3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงสำหรับแก้มวัว3ชั่วโมงรสชาติเป็นยังไงฮะจะออกหอมกลิ่นน้ำปลาแล้วก็เครื่องสมุนไพรที่เราใส่ลงไปต้มในนั้นมีรสเปรี้ยวไหมไม่มีครับอ๋อเป็นตุ๋นเอาตุ๋นเอาครับโอเคตุ๋นไข่พะโล้ของคุณเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าเด็ดนักเด็ดหนาพะโล้แต่ละบ้านก็จะมีสูตรของคุณเนี่ยพะโล้คุณพิเศษยังไงของไข่พะโล้ของผมก็จะเป็นพิสูจน์ที่เราใช้ไข่เป็นไข่เป็ดครับแล้วเราต้มยางมะตูมแล้วเราก็จะลงไปแช่ในน้ำคุณจงไปแช่น้ำด้วยอ่ะไข่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 เอาไปแช่ไข่ไปแช่น้ำ2วันเพื่อให้สีจากน้ำไข่พะโล้ซึมลงไปในไข่ครับอ๋อเหรอไม่งั้นไข่พะโล้ของผมมันจะขาวใช่ไหมสีมันจะไม่สวยแบบนี้ใช่ถ้าบางที่เขาจะลงไปต้มเลยไข่พะโล้ก็จะแข็งกระด้างไข่เนี้ยก็จะนุ่มเหมือนเรากินไข่ต้มยางมาต้มปกติเขาบอกว่าไปร้านคุณจะต้องไปลองแกงเขียวหวานใช่แกงเขียวหวานอะไรฮะแกงเขียวหวานเนื้อครับโอ้โหจะเป็นเนื้อส่วนชายโครงสายเนื้อนี่ชอบเลยต้องมาให้ได้ต้องมาให้ได้ไดนะครับผมแกงเขียวหวานเนื้อเกิดมาฉันไม่เคยกินอะไรอร่อยอย่างนี้เลยอร่อยไปหมดฉันปกติไม่ชอบกินผักนะหรอครับโอ้เธอจะกินหมดแล้วอ่ะจริงเธอไม่เหลือให้คนอื่นเลยผักบุ้งอร่อยโคตรขอให้ทุกคนได้มากินเลยผักบุ้งเนี่ยจ้าเนี่ยถ้าผักบุ้งเป็นแต่อร่อยจริงคุณลองชิมพะโล้สิคุณเฉาๆครับผมอิ่มยังฮะยังฮะนะฮะจานไหมฮะนี่จานนี่นะครับนี่พะโล้ของเขาเนี่ยเขาบอกเด็ดโอ้โหพี่ชาวเอ้ยทีนี้ผมขอทานไข่กับเนื้อนี่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 รวมกันทีเดียวอันนี้น้ำพริกอะไรคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิของเราจะไม่เหมือนที่อื่นนะพี่เอมี่ลองชิมดูได้ทำมาจากอะไรคะทำไมแตกต่างจากที่อื่นลองชิมต้องใส่พวกตะไคร้กับเนื้อกุ้งสับเข้าไปด้วยเพื่อให้มีกลิ่นหอมอุ้ยอร่อยมากรสชาติดีมากไข่พะโล้ก็อย่างที่บอกด้วยมีความนุ่มของไข่อร่อยมากไข่แล้วก็มีความหอมของไข่แล้วก็เป็นยางมะตูมด้วยแล้วก็หมูที่ตุ๋นมาก็นุ่มได้ที่ใช่ครับสุดยอดครับเมนูของคุณดูเจ๊เขล่งเขาเนี่ยฮะเขาใช้อะไรที่แบบสามารถแตะต้องได้หมดราคาของคุณเริ่มต้นที่เท่าไหร่แพงไหมเริ่มต้นที่60บาทครับราคาของเขาร้านนี้ราคาเริ่มต้น60บาทแพงสุดเท่าไหร่450บาท450คือเมนูไหนเป็นปูผัดพริกเหลืองครับอ๋อปูมันต้องราคานั้นอยู่แล้วใช่ครับ60บาทถึง100บาทคุณกินร้านคุณได้หมดร้านอยู่ที่ไหนฮะร้านอยู่ที่ถนนเจริญนครนะครับอยู่ระหว่างถนนซอยเจริญนคร20กับซอยเจริญนคร18ครับครับ
เอาละฝากร้านซะหน่อยไหมฮะเชิญเลยฮะเชฟฮะเชิญชวนใครชอบกินอาหารไทยรสจัดนะครับเชิญได้ที่ร้านโรลดีครับอยู่ระหว่างเจริญนครซอย20กับซอย18ครับครับร้านโรลดีขอให้คุณไปสั่งผักบุ้งนี้กับน้ำพริกนี้แล้วคุณจะรู้ไม่รู้นะฉันเพิ่งลอง12อย่างโคตรอร่อยแล้วถ้าสั่งน้ำพริกปุ๊บซอยมาพะโล้นิดนึงมันจะเข้ากันมากสายเนื้ออย่าลืมแกงเขียวหวานนะฮะแก้มวัวตุ๋นก็สุดยอดเหรอเรากินเนื้อวัวไม่ได้ไปลองกันดูสำรองที่นั่งก่อนนะฮะรถฤดีนี่นะฮะตาม Facebook ก็รถฤดี Instagram ก็มีรถฤดีเนี่ยนะฮะตามทุกหน่อยขอบคุณครับขอบคุณร้านที่เขาเพิ่งเปิดมา3 อาทิตย์ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเชฟนะครับขอบคุณครับเราไปนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับอร่อยมากครับอร่อยมากจริงอร่อยคอนเฟิร์มพรุ่งนี้สายเขียวติดตามรายการเราให้ดีๆครับเป็นครั้งแรกที่เราครั้งหนึ่งเขาเคยมาในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับหัวหน้าพรรคนะฮะภูมิใจไทยวันนี้เข้ามาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณอนุทินชาญวีรกุลทุกข้อคำถามคนไทยพร้อมที่จะใช้กัญชากันหรือยังกัญชา6ต้นจะปลูกในบ้านของคุณได้ไหมโรคอะไรที่วันนี้ใช้กัญชารักษาแล้วสบายๆพรุ่งนี้ต้องดูแฉเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับ